วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ขาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่นางสาวเบญจาอปันนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อจับกลุ่มหน้าสน.ลุมพินีตามหมายจับเมื่อวันที่7ตุลาคม2564หลังตกเป็นผู้ต้องหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ฝ่าฝืนพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็พรบ.ควบคุมโรคจากเหตุการณ์การอ่านแถลงการณ์แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมฉบับที่2หน้าอาคารชิโนไทยทาวเวอร์ถนนอโศกมนตรีเมื่อวันที่10สิงหาคม2564ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่8ตุลาคม2564นายบุญเลิศวิเศษปรีชาอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้ไปฟังการพิจารณาคำร้องขอฝากขังของพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กรณีนางสาวเบญจาปันถูกกล่าวหาในข้อหามาตรา112ฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินแล้วก็พรบ.ควบคุมโรคจากเหตุการณ์การแถลงการเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งปรากฏว่าศาลนั้นเนี่ยนะครับมีคำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวก็คือไม่ให้ประกันตัวนางสาวเบญจาอปันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับวันที่9ครับคุณผู้ชมครับ9ตุลาคม2564ครับศาลอุทธรณ์นั้นมีคำสั่งในคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวที่คดีพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อยื่นฝากขังนางสาวเบญจาอปันในความผิดหมิ่นประมาทสถาบันเนี่ยนะครับกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่10สิงหาคมผู้ต้องหากับพวกกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้จัดกิจกรรมมีการปราศัยหน้าอาคารชิโนไทยทาวเวอร์แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครกล่าวโจมตีการทำงานของรัฐบาลและดูหมิ่นสถาบันโดยคดีนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวไปเมื่อวันที่8ตุลาคม2564โดยผู้ขอประกันยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นขอให้ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวในระหว่างสอบสวนนายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความเปิดเผยว่าวันเสาร์ที่9ตุลาคม2564นั้นเนี่ยครับศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตนะครับให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่าศาลอุทธรณ์พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าข้อหาที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหามีอัตราโทษสูงการกระทำที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหามีลักษณะเป็นการกล่าวปราศัยด้วยถ้อยคำอันมิบังควรประกอบกับผู้ต้องหาเคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลอาญากรุงเทพใต้ในคดีที่มีลักษณะข้อหาเป็นอย่างเดียวกันโดยมีเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวห้ามมิให้ผู้ต้องหากระทำการอันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สถาบันหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองแต่ผู้ต้องหากลับไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวกรณีนี้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วผู้ต้องหาอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายประการอื่นและน่าเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวชอบแล้วให้ยกคำร้องนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ศาลนั้นไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเพราะศาลอุทธรณ์บอกว่าเคยอนุญาตแล้วและไปกระทำซ้ำก็สั่งสมกันไว้เยอะๆนะครับแต่ละคนนั้นเนี่ยมีคดีความเนี่ยมากมายหลายคดีแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับช่วงแรกศาลนั้นเมตตาเห็นใจปล่อยตัวชั่วคราวคนเหล่านี้ยังไม่หยุดพฤติกรรมนะครับกลับได้ใจไปทำซ้ำทำซากตอนนี้ก็ต้องนอนคุกยาวกันไปละครับ